สวัสดีจ้ามาแล้วจ้ามาแล้วจ้าตาชนบทมาแล้ววันนี้เข้าสวนเหมือนเดิมนะคะเนี่ยพี่หมื่นเขาตัดพวกต้นไม้ตามรั้วนะฮะเพื่อนๆตามรั้วที่มันสูงสูงแกตัดแล้วทีนี้ยายจะเอามาทำไอ้เนี่ยมะเขือเทศมาทำอะไรนะให้มะเขือเทศมันขึ้นนะเนาะแล้วก็เลยจะมาอัปเดตมะเขือเทศให้ ให้ FC ดูเพราะว่ามาดูว่ามันสวยขนาดไหนแล้วมะเขือเทศของยายเนาะนี่แล้วยายก็จะบอกว่าเพราะว่าไม่ว่าที่เมืองไทยหรือเมืองนอก FC จะถามยายว่ายายใส่ปุ๋ยอะไรอะไรอย่างนี้ดูแลยังไงมะเขือเทศอะไรเงี้ยยายก็จะตอบไปตลอดเลยนะว่ายายไม่ได้มีความรู้ทางด้านนี้นะคะทางการเกษตรยายก็ขุดๆถมๆมั่วๆไปตามภาษายายตาชนบทนะคะแล้วก็ปุ๋ยอยู่เมืองนอกยายจะใส่ปุ๋ยหมักที่ว่ายายไทยดูบ่อยๆนะพวกเศษหญ้าเศษอะไรก็ไปกองเศษอาหารในบ้านก็ไปกองรวมกันแล้วก็จะเป็นปุ๋ยหมักยายจะไม่ได้ใส่ปุ๋ยเคมีหรือฉีดยาอะไรก็แล้วแต่เนาะนั่นแหละแล้วก็เดี๋ยวนี้สมัยเดี๋ยวนี้เห็นเขาบอกว่าเขาเรียกว่าอะไรนะมีฮอร์โมนนมฮอร์โมนไข่อะไรสารพัดอย่างนะเพื่อนเพื่อนเขามีทำกันใส่ผงชูรสใส่นมสดใส่อะไรหลายๆอย่างเนาะเขามีทำกันก็ยายจะบอกว่ายายจะไม่เคยใช้สักครั้งเลยนะเพราะว่าได้แต่พูดว่าจะลองใช้ดูแต่ยายก็ยังไม่เคยได้ลองใช้ด้วยเลยสักครั้งนะที่ก็บอกใส่ทำฮอร์โมนนมสดฮอร์โมนไข่อะไรมารดผักเนี่ยนะผักของยายไม่ว่านอกหรือไทยนอกยายปีที่แล้วยายทำอะไรนะเอาผงชูรสอะไรไปกระทิงแดงผงชูรสอะไรไปรดมันตายใส่เยอะไปหรือเปล่ายายก็ไม่รู้นะยายก็เลยไม่เคยได้ทำอะไรไปเนี่ยปีนี้วันนั้นก็พูดอยู่เห็นเขาบอกว่าไอ้ฮอร์โมนอะไรนะฮอร์โมนนมสดน่ะเห็นมันง่ายดีทำแล้วรสได้เลยยายก็ว่าจะเอามารสมาทำมาลองดูก็ยังไม่ได้ลองสักทีหนึ่งนะผลสุดท้ายนี่อันนี้ยายก็สวยเพิ่งใส่ปุ๋ยอันนี้คือยายจะใส่ปุ๋ยคอกนะคะปุ๋ยขี้วัวขี้ควายขี้วัวขี้หมูอะไรเงี้ยผักอยู่ในสวนที่เมืองไทยแต่อยู่เมืองนอกมันไม่มีปุ๋ยคอกเราก็ใช้ปุ๋ยหมักของเราเนาะนี่มันก็เริ่มสวยแล้วยายเพิ่งใส่ไปทีเดียวเองเนาะปุ๋ยที่เอามาจากบ้านจินตราเนี่ยยายจะใส่อีกเดี๋ยวจะทีนี้จะเอาปุ๋ยขี้หมูมาใส่เนาะเดี๋ยวจัดการเนี่ยจริงๆแล้วมันต้องเด็ดออกให้มันเหลืออันเดียวนะแต่ว่าพอมันโตมาอย่างนี้ยายเกิดการเสียดายเนาะให้มันเหลือต้นเดียวนะเห็นไหมมันโตแล้วเกิดการเสียดายมันแย่งสารอาหารกันนะเพื่อนเนาะอันนี้อันนี้มะเขือเทศที่ยายน่าจะเป็นมะเขือเทศเชอร์รี่เนี่ยยายต้องไม่อยากเด็ดออกเริ่มสวยเดี๋ยวจะใส่รางใส่เสร็จผูกเสร็จนี่อันนี้เห็นไหมอันนี้มาผูกทีหลังวันนั้นที่ยายเห็นที่ว่างๆเห็นต้นมันสวยๆก็เลยมาปลูกทีหลังนี่มันเริ่มสวยแล้วส่วนผักพวกนี้ก็ใส่แต่ปุ๋ยนั่นแหละปุ๋ยคอกเนาะเขาเรียกปุ๋ยคอกนี่มาตัวนี้เห็นไหมมันเริ่มสวยขึ้นใหม่แล้วเนี่ยยายเอาปุ๋ยคอกมาโรยอีกเริ่มใบอ่อนๆวันก่อนมันจะเริ่มออกแก่ๆอันนี้ก็คือลูกผักกาดเขียวเนาะที่เอาไปขยายปลูกทางโน้นทีนี้พอได้ปุ๋ยคอกมาปุ๋ยขี้วัวมาใส่เนี่ยมันเริ่มใบเขียวอีกแล้วนะเดี๋ยวจะถอนอันใหญ่ๆไปคั้นส้มผักขายหรือว่าจะขายทั้งต้นก็ได้นี่อันใหญ่ๆถอนออกให้มันขยายใหญ่มาเรื่อยๆเนาะเนาะผักชีลาวอันนี้ก็ถอนอันนี้ก็ดูจับแมลงแค่วันอะไรใหญ่รู้อย่างนี้มาจับตั้งนานจับหนอนวันหนึ่งสองรอบนะวันแรกที่ยายทำคลิปให้ดูวันที่สองก็ตอนไลฟ์สดนะเนี่ยดูสิมันก็หายไปเลยเนี่ยหรือว่าหายเพราะยายฉีดไอ้นั้นด้วยเลยฉีดก็ฉีดทีเดียวเองนะไอ้ยาเส้นอะ นะนี่มะเขือเทศ
จินตรามาถอนไปเมื่อวานมาเก็บสตอนี่อันนี้ที่ยายประปรุงนี่ไม่ถึงเดือนนะเพื่อนๆ นี่ อันนี้อันนี้ก็คือลูกจากผักกาดเขียวตัวนั้นเลยเนาะถ้าเป็น FC ประจำก็จะรู้นี่ดูมันเริ่มสวยแล้วนี่ไงเพื่อนๆจากข้าวที่เหลือที่อะไรเนี่ยยายก็เอามาแช่น้ำไว้ก็เอามารดผักจริงๆแล้วเขาให้ เขาให้กรองนะเพื่อนๆถ้าข้าวสาอันนี้ก็ดูตามเขามานะพวกน้ำซาวข้าวพวกข้าวบูดๆอะไรเงี้ยคือเอามาแช่น้ำแล้วก็กรองเอาน้ำมันมารดผักนะมันก็จะสวยเนาะแต่นี่ยายขี้เกียจกรองยายก็เอามาเททั้งนี้เลยเนาะเห็นไหมยังไม่ถึงเดือนเลยปลูกนี่อันนู้นเรดิสเนาะมารุ่นเรดิสโน้นกันมันก็ร่มอยู่ดีเลยเห็นไหมช่วงนี้นู้นตัวนู้นเริ่มฟื้นแล้วนี่ที่ปลูกไว้อันนี้ก็เรดิสอีกนี่อันนู้นยังไม่รู้ก่อนนี่มีอยู่อันนึงตรงนู้นแล้วก็ตรงนู้นเดี๋ยวจะขุดอีกรดน้ำไว้ก่อนมันแข็งป่ะนายยายจะไปใส่ไอ้นั้นมะเขือเทศแล้วก็เดี๋ยวจะลองเนี่ยตรงนี้ที่ใหญ่พรเพราะแมงลักมันก็ตายไปหมดแล้วไม่รู้เพราะอะไรนี่เดี๋ยวจะมาทำแปลงเพาะอย่างอื่นต่อแมงลักมันไม่ถูกกับน้ำหรือว่ายังไงเห็นไหมนี่มันขณะอันนี้ใหญ่พรปลูกนะแต่ว่าอันนนเพาะดูสิมันเป็นอะไรก็ไม่รู้บอกไม่ถูกนะนี่มันไม่สวยเห็นไหมนี่ใหญ่ก็ไม่เข้าใจเพื่อนทีนี้ก็จะมาผูกเชือกอีกโทรศัพท์ยายไม่รู้เป็นอะไรนะฮู้อะไรนะมันจะมีมาบอกว่าอัปเกรดเวอร์ชั่นใหม่หรือว่าอะไรพอยายไปกดอัปเกรดอะไรนั้นมันมั่วไปมันเปลี่ยนไปหมดนะเพื่อนๆทุกอย่างเลยแบบถ่ายรูปถ่ายอะไรก็เปลี่ยนไปหมดเฮ้ยทำไม่ถูกเลยแบบถ่ายรูปก็เปลี่ยนเป็นอะไรเนี่ยกันไกลตัดแล้วก็จะตัดใบข้างล่างมันออกไม่รู้ว่าเห็นป่ะด้วยยายใช้กล้องหลังใช้กล้องหน้าสมัยก่อนมันใช้ได้กล้องหน้าสมัยนี้ใช้กล้องหน้ามันมืดๆยังไงไม่รู้สมัยอัปเกรดมาเนี่ยใหญ่อัปเกรดโทรศัพท์มาไม่รู้เป็นอะไรโอ้ยกันไกลเป็นอะไรตัดแล้วก็เงียบโอ้ยใช้มือเลยแหละง่ายที่สุดไม่ต้องกับกรงกันไกลหรอกนี่แหละใหญ
เขาทำก่อนด้วยยายไม่รู้ว่าเห็นหรือไม่เห็นนะยายใช้กล้องล้างเนี่ยตัดตกแต่งตัดใบแก่ๆออกตัดยอดออกเนี่ยผูกก่อนเนาะนี่วันนี้ก็ได้ตรงนี้คือต้องขุดๆไว้ก่อนเดี๋ยวรดน้ำอีกทีมันแข็งนะเพื่อนๆมันแข็งยายรดมาตั้งหลายวันแล้วเนาะก็ได้ตรงนี้แกเนาะได้ตรงนี้อุ้ยกี่โมงแล้วยายไม่รู้เดี๋ยวเอาจอบไปด้วยเดี๋ยวยายจะเอาไปขุดไอ้นั่นตรงนั้นหน่อยขุดต้องแมงรักเดี๋ยวยายจะเอาอย่างอื่นมาเพาะเอาผักชีมาเพาะนะแล้วก็ได้ใส่ปุ๋ยเนี่ยใส่ปุ๋ยพวกนี้นิดๆหน่อยๆปุ๋ยขี้หมูนะได้มะเขือเทศเรียบร้อยแล้วนี่มะเขือเทศใส่ปุ๋ยเรียบร้อยผูกเรียบร้อยแล้วสวยนะเริ่มสวยแล้วมะเขือเทศใหญ่นะเดี๋ยววันหลังมาอัปเดตให้ดูอีกนี่มองในกล้องมันไม่เหมือนของจริงนะมาเดี๋ยวยายจะขุดตรงนี้ไว้อาจจะเอาผักชีลงมันร่มมากตรงนี้เนาะจ้าแค่นี้แหละเพื่อนๆนะเดี๋ยวจะทำตรงนี้หน่อยจะเอาทำแปลงไว้เดี๋ยวจะเอาผักชีมาลงเพราะผักชีทางนู้นมันเริ่มแก่แล้วคิดถึงคิดถึงคิดถึง